ในช่วงเวลานี้นะครับสถานการณ์ของรัฐบาลมีลักษณะที่ไม่มั่นคงเป็นสถานการณ์ที่เปรียบเสมือนความขัดแย้งเนี่ยที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยกำลังจะเกิดปะทุออกมานะครับพรรคก้าวไกลเราจึงเห็นว่าการเลือกตั้งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออาจจะมีการยุบสภาได้ตลอดเวลาเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับกลุ่ม Resolution นะครับซึ่งรวมกับภาคประชาชนนะครับ 135,247 คนนะครับได้มีการยื่นเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภาเพื่อรื้อระบอบประยุทธ์ใน4เรื่องที่สำคัญคือ1เรื่องของการล้มสว.เพื่อเดินหน้าสภาเดียว2เรื่องของการรกสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระปฏิรูปที่มาอำนาจการตรวจสอบ3เลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนปฏิรูปปลดโซ่ตรวนอนาคตของประเทศ4ล้างมรดกรัฐประหารหยุดวงจรอุบาทขวางประชาธิปไตยนี่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราก็ตั้งความหวังว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ดีขึ้นเราต้องยอมรับครับว่าในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นซากเป็นมรดกของการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารเมื่อปี57ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดที่นำมาตั้งแต่การรัฐประหารปี49พรรคก้าวไกลเรายืนยันนะครับที่จะสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกลุ่ม Resolution และเราก็ตั้งเป้าว่าถ้าเราทำสำเร็จนะครับเราจะทำให้ประเทศของเรานะครับมีรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับการยอมรับและเราจะไม่กลับไปสู่วงเวียนของการรัฐประหารไม่กลับไปสู่กระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเหมือนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเรื่องที่3ครับที่ผมจำเป็นต้องมีความการแถลงเนื่องจากว่าหลายท่านพี่น้องประชาชนก็สอบถามมาเยอะว่าหลังจากระบบเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับพรรคก้าวไกลจะมีความพร้อมหรือไม่ต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องยืนยันอย่างนี้ครับว่าในช่วงเวลานี้นะครับสถานการณ์ของรัฐบาลมีลักษณะที่ไม่มั่นคงเป็นสถานการณ์ที่เปรียบเสมือนความขัดแย้งเนี่ยที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยกำลังจะเกิดปะทุออกมานะครับพรรคก้าวไกลเราจึงเห็นว่าการเลือกตั้งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออาจจะมีการยุบสภาได้ตลอดเวลาดังนั้นนะครับพรรคก้าวไกลเราขอยืนยันครับเรามีความพร้อมต่อการเลือกตั้งในระบบเลือกตั้งบัตร2ใบที่มีสัดส่วนส.ส.เขต400คนสัดส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนเราได้มีการเปิดรับสมัครนะครับให้พี่น้องประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมอุดมการณ์ร่วมเดินทางกับพรรคก้าวไกลที่ผ่านมานะครับเราไม่มั่นใจว่าจะเป็นระบบเลือกตั้งที่ใช้ที่มีส.ส.เขตเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็เปิดรับมาแล้ว350นะครับเราก็อยู่ในกระบวนการของการคัดเลือกอยู่กระบวนการของการเทรนนะครับเพื่อทำให้มั่นใจว่าคนที่เราจะส่งเป็นตัวเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ดีที่สุดนะครับในขณะเดียวกันครับเราก็เปิดรับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครดังกล่าวที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยจะเป็นผู้สมัครที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกพรรคจากพี่น้องประชาชนต่อไปดังนั้นนะครับในการเลือกตั้งหากจะมีขึ้นในภายภาคหน้าพรรคก้าวไกลเรามีความมั่นใจว่าเราจะได้รับคะแนนที่มากขึ้นอย่างแน่นอนและจากการสำรวจของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับของพรรคก้าวไกลแล้วก็ยืนยันครับว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าพรรคก้าวไกลจะได้รับที่นั่งที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเ